วอนแฟนคลับช่วยเหลือเชิดร็อกแสลงป่วยหนักอาการโคม่าหลังจากที่เชิดร็อกแสลงป่วยหนักเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรีตั้งแต่วันที่30เมษายน62ด้วยอาการเส้นเลือดแตกในหลอดอาหารหลายจุดตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วแต่หนักสุดคือภาวะตับแข็งไม่สามารถกรองของเสียได้ทำให้มีสภาวะตัวบวมท้องบวมจำเป็นต้องรักษาตัวกับแพทย์เฉพาะทางอย่างเร่งด่วนหมอบอกมีสิทธิ์หลับแล้วไม่ตื่นเลยก็ได้ล่าสุดเฟซบุ๊กสมบูรณ์ปาราชิตังได้รายงานอาการหลังนักร้องดังป่วยหนักเป็นโรคตับต้องถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามคำแหงซึ่งระบุข้อความไว้ว่าพี่ต้องเข้มแข็งไว้นะโรคตับต้องรักษาได้หนูเชื่อแบบนั้นคุยกับหมอเมื่อเช้าถึงกับช็อกบางทีคนไข้อาจจะหลับแล้วไม่ตื่นอีกเลยก็ได้เป็นเพราะโรคตับแข็งตับไม่สามารถกรองของเสียได้ทำให้ตัวบวมน้ำในท้องระบายออกไม่ได้คนไข้มีภาวะซึมและจะหลับแบบไม่ตื่นอีกเลยโดยทางเฟซบุ๊กสมบูรณ์ปาราชิตังยังโพสต์ภาพพระคุณหลวงพ่อบุญมาที่เดินทางมาจากสำนักสงฆ์หนองตะเคียนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาเยี่ยมลูกศิษย์ที่รักเชิดล็อกแสลงและได้ช่วยเหลือเงินจำนวน 5,000 บาทอีกด้วยทั้งนี้ทางเฟซบุ๊กสมบูรณ์ปาราชิตังยังขอวอนแฟนคลับให้ช่วยเหลือส่งแรงใจค่ารักษาให้นักร้องหนุ่มคนนี้อีกด้วยโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าเชิดร็อกแสลงเป็นทั้งน้องและเป็นทั้งลูกศิษย์ของผมที่เราก้าวเข้ามาสู่วงการเพลงด้วยกันนับว่าเรามีมาด้วยกันเราทำมาหากินบนสายบันเทิงด้วยกันพร้อมกันฝากเพลงดังในวงการเพลงมากมายหลายบทเพลงมาวันนี้อาจเหลือเวลาไม่มากที่นักร้องคนนี้จะมีเวลาที่อยู่กับเราขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางละมุงชลบุรีหมอบอกสิ้นสุดการรักษาให้ญาติๆทำใจเลยขอย้ายโรงพยาบาลเข้ามากรุงเทพด่วนเผื่อมีหวังที่จะต่อลมหายใจอาจารย์ขอให้เชิดฟื้นขึ้นมาเถอะนะและขอน้ำใจจากทุกท่านคนละนิดละหน่อยช่วยเขาและครอบครัวเพื่อเป็นทุนในการต่อลมหายใจเผื่อปฏิหารมีจริงยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและคุณเชิดล็อกแสลงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กสมบูรณ์ปาราชิตังเว็บไซต์สยามนิวส์.com TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ